เขาคือซามูไรบ็อกอันดับหนึ่งของจักรวาลถูกต้องแล้วชาโร่ชายคนนี้ชื่อซากาตะกิโทกิฉากที่ทุกคนขนานนามว่าชิโรยาชะซึ่งชาวสวรรค์ต่างพากันหวาดกลัวในช่วงสงครามสิ้นสุดการรอคอยนักคาสุกิกลับมาเอโดแล้วนะนี่มันดูไวกิ้งเพียงเบอร์หรือไงเมื่อฝังตัวเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะควบคุมคนใช้ด้วยนี่มันด้วยปรสิตที่ว่าดาบเปล่งประกายเมื่อต้องแสงจันทร์เจ้ากลุ่มคนเอกวุฒิพวกนี้มันต้องการปฏิวัติครั้งหนึ่งเราเคยเป็นสหายร่วมรบฉันได้หลักนักดาบอันดับหนึ่งกินซังกินโทกินายอยู่บนโลกนี้ไปเพื่ออะไรกันฉันอยู่เพื่อให้ชาวบ้านหมั่นไส้เล่นด่าได้นะแต่อย่าแรงเดี๋ยวกูโกรธภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีถ้าไม่เชื่อจงดูดิลองเบิ่งดูไม่ต้องเบิ่งแล้วโบกเลยดีกว่าโบกนะมันโบกไปเลยจินเซนกุมิจะไม่มีทางพอที่จะการต่อสู้ที่ต้องแลกด้วยชีวิตฉันแค่อยากจะทำลายล้างเท่านั้นเองเมื่อผ่านสี่แยกฉันที่ต้องแบกภาระไว้ตั้งหลายอย่างแต่เรายังเงยหน้ายืดอกได้โอ้โหนี่มันโคตรเท่เลยว่าไปเล่าแล้วเท่อย่างฉันมันตายยากเลยจะบอกให้ตายยากก็อย่าตายแล้วกันบอกแล้วว่าไม่ยอมตายไอ้หนูคนบังไส้เล่นไอ้ภาพยนตร์ไร้เทียมทานอันดับหนึ่งในวันทันทีซามูไคเฮ้ยซามูไคเฮ้ยซามูไรเฮ้ยแล้วแล้วกินธรรมะซามูไรเพี้ยนสารพัดข้ามาก็บอกแล้วกูไม่ยอมตายเฮ้ยนี่มันนักตลกหรือหนังแอคชั่นกันแน่ยิงตังหน่อยสิพวก17สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นี่แค่ตัวอย่างในหนังสนุกกว่านี้แน่นอนพันธมิตรมาเอง